ทางจังหวัดอุบลราชธานีซ้อมแผนบนโต๊ะ TTX รองรับการระบาดโควิด-19 เฟส 3โดยมีส่วนราชการทุกภาคส่วนและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมซ้อมแผนค่ะพอดักจับเยอะขึ้นก็จะส่งที่ห้องประชุมพรหมเทพสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10จังหวัดอุบลราชธานีนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดซ้อมแผนบนโต๊ะรองรับการระบาดโควิด-19 เฟส 3โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมซ้อมแผนบนโต๊ะรองรับการระบาดโควิด-19 เฟส 3อย่างพร้อมเพรียงกันนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดติดเชื้อไวรัสโควิด2019กระทรวงสาธารณสุขประกาศยกระดับให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เป็นโรคติดต่อร้ายแรงจังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านมีความเสี่ยงสูงจึงได้มอบหมายให้สสจ.และปภ.จังหวัดจัดทำแผนเผชิญเหตุและฝึกซ้อมแผนระดับจังหวัดกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เป็นแบบซ้อมแผนบนโต๊ะ TTX โดยมีส่วนราชการทุกภาคส่วนและภาคเอกชนในพื้นที่เข้าร่วมซ้อมแผนในด้านการประชาสัมพันธ์ต้องสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตนสำหรับคนที่มีความเสี่ยงเช่นบุคลากรทางการแพทย์สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองผู้ให้บริการต้องใส่หน้ากากป้องกันตนเองรวมถึงวิธีปฏิบัติตามแผนพระราชบัญญัติควบคุมโรคกระบวนการขั้นตอนการดำเนินการจากเบาไปหาหนักกรณีมีการติดเชื้อไวรัสขึ้นในพื้นที่โดยให้เพิ่มความเข้มข้นในเรื่องการคัดกรองทุกพื้นที่รวมทั้งพื้นที่เสี่ยงนอกจากพื้นที่ตามแนวชายแดนได้แก่สถานที่ให้บริการที่ชุมนุมชนสถานที่ทำงานที่ให้บริการต่างๆโรงเรียนห้างสรรพสินค้าต้องมีมาตรการเฉพาะของแต่ละหน่วยงานทุกหน่วยต้องมีมาตรการที่เข้มข้นเช่นต้องใส่หน้ากากอนามัยจัดให้มีน้ำยาล้างมือประจำหน่วยและในส่วนการสื่อสารสู่ประชาชนในเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อจะมีการแถลงโดยกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการประกาศโดยเฉพาะขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้ให้ข่าวในกรณีมีการเผยแพร่ข่าวที่ไม่ถูกต้องหากเกิดความวุ่นวายเสียหายกระทบต่อส่วนรวมแหล่งข่าวที่ให้ข่าวต้องรับผิดชอบถ้าเป็นส่วนราชการจะต้องมีการลงโทษทางวินัยสถานการณ์นี้ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่เตรียมป้องกันเต็มที่ก็คือเราก็มีสถานการณ์สมมุติถ้าหากว่ามีพี่น้องกลับเข้ามาแล้วมีอาการป่วยเนี่ยครับตอนนี้เรามีการซ้อมซักซ้อมแผนอย่างวันนี้นั่นคือการซักซ้อมแผนนะครับกำหนดสถานการณ์สมมุตินะว่ามีผู้ป่วยกลับมาว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าเนี่ยตอนนี้ก็มีตัวเลขที่เข้ามาเนี่ยต้องเรียนว่าเรายังไม่รู้ 100% แต่ก็จะต้องบอกกล่าวจากญาติพี่น้องหรือจากคนที่ไปรับญาตินะครับบางทีก็ไม่ได้มาทางที่จุดคัดกรองของเรานะครับก็ต้องเฝ้าฟังตรงนั้นนะครับเพราะนั้นณวันนี้นะครับในวันนี้เราก็เชื่อว่ามีทางไม่ว่าจะเป็นไปญี่ปุ่นนะกลับมาจากเกาหลีหรือกลับมาจากจีนเองก็ยังคงมีอยู่รวมถึงในยุโรปเองที่เป็นพื้นที่ติดเชื้อหลักนะไม่ว่าจะเป็นอิตาลีนะครับซึ่งต้องบอกว่าคนอีสานเราเนี่ยเป็นที่เรียกว่าไปทั่วได้ทั่วโลกนะครับเพราะว่าเรามีญาติพี่น้องอยู่คนเมื่อกลับมาแล้วเนี่ยนะครับในเบื้องต้นตอนนี้เราก็ให้ทางโรงพยาบาลที่รับอาการผู้ป่วยนะครับได้ดูแลรักษานะครับแล้วก็วิเคราะห์นะครับแล้วก็ทางทีมเขาเรียกทีมชุดของศูนย์ของเราเนี่ยนะครับก็จะต้องมีติดต่อข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดหัวใจสำคัญคือการสื่อสารนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนที่อาจจะมีเอากลับไปบ้านแล้วคือตอนนี้เราให้ทางชุมชนเองเป็นฝ่ายสอดส่องขึ้นมาด้วยนะครับทางจังหวัดเองก็ได้กระชับไปที่นายอำเภอกับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะซึ่งเป็นผู้ปกครองท้องที่นะครับได้ร่วมกับทางบุคลากรฝ่ายสาธารณสุขเนี่ยได้เขาเรียกว่าเอ็กซเรย์คนในบ้านตัวเองคนในบ้านใกล้เคียงตัวเองคนในชนตัวเองเนี่ยนะครับถึงอาการหรือว่าการกลับไปซึ่งหากว่ามีข่าวสารมาอย่างกรณีของพี่บูลกรณีของเดวดมซึ่งตอนนี้นะครับเราก็นะครับติดต่อติดตามกันอยู่อย่างใกล้ชิด